ยันเอกลั์ครูบาสร้อยครูบาศักดิ์สิทธิ์แห่งบ้านมตัตวอรเรื่องราวจะเป็นไงโปรดติดตามได้ในศิลปะเพเวทตอนนี้ครับสวัสดีครับ,รบกลับมาพบกับรายการศิลปะพเวทกันอีกครั้งนะครับคลิปนี้นะก็ถือว่าเป็นคลิปที่แฟนช่องรายการของเรานะครับชื่อคุณโกสันทาวนะครับถ้าเกิดผมสะกดผิดต้องขออภัยด้วยนะคุณโกเนี่ย ขอคอนเทนต์นี้เนี่ยประมาณ2ปีแล้วนะเนื่องจากผมเองก็คือข้อมูลต่างๆนะครับก็ยังไม่พร้อมเนาะแต่ว่าก็พยายามนะฮะที่จะหาข้อมูลเนี่ยมาเติมเต็มแล้วก็จัดให้กับทางคุณโกนะตอนนี้จัดให้แล้วนะครับในเรื่องของคอนเทนต์ยันเอกลักษ์คูบาซ้อยแห่งวัดมงคลทีพิเคตจังหวัดตากนั่นเองจัดให้แล้วนะ เนื่องจากว่า1ก็คือว่าผมเองเนี่ยไม่ได้เรียนรู้นะเกี่ยวกับเรื่องศาสตร์เลขยันของสายคูบาส้อยมาเลยนะไม่ทราบมาก่อนนะแต่ว่าก็อาศาัยถามเอาจากคนพื้นที่นะฮะจากพี่ที่รักกันเนี่ยนะครับเคยได้อุปถากคูบาส้อยบ้างนะฮะแล้วก็หลายๆท่านนะที่ที่เคยใกล้ชิดท่าน่ะนะครับเรื่อนฝูงพระนะครับที่ที่รู้จักกันรวมถึงพระอาจารย์ออตโตนะฮะหรือพระอาจารย์สิริผลเนี่ยท่านก็เป็นศิษย์คูบาส้อยท่านหนึ่งนะท่านก็ เคยเล่าให้ฟังก็เลยเอาเรื่องพวกนี้มายำยำรวมกันนะมาเป็นเรื่องของยันเอกลักษณของคูบาซ้อยนะครับเรื่องราวของคูบาซ้อยแห่งบ้านมะัตะวอนอำเภอท่าสองอยางจังหวัดตากเนี่ย เป็นเรื่องราวที่หลายคนเคยนํามาทําเป็นคอนเทนต์แล้วนะฮะแต่ว่าในเรื่องของคอนเทนต์เรื่องยันเอกลักษณ์เนี่ยยังไม่เคยมีใครนํามาทําก็เลยอยากจะหยิบยกขึ้นมาทําด้วยนะครับแต่ว่าก่อนจะไปถึงตรงจุดนั้นเนี่ยจะขอกล่าวถึงเรื่องประวัติสั้นๆของครูบาสซ้อยสักหน่อยนะฮะที่หลายท่านอาจจะยังไม่รู้หรืออาจจะรู้แล้วนะฮะครูบาส้อยเนี่ยท่านจริงๆแล้วเป็นชาวบุรีรัมเนาะ เกิดปี2472ท่านก็ได้ทําการอุปสมบทนะเมื่อครบอายุบวชกับพระอุปชามั่นวัชุมพรน,นะครับเสร็จปั๊บเนี่ยท่านก็ได้ไปเรียนกรรมฐานนะกับหลวงปู่สุวัตโพไซทองนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยมักจะพูดถึงหลวงปู่สุวัตโพไซทองเพราะว่าหลวงปู่สุวัตโพไซทองเนี่ยท่านจะมีชื่อเสียงโด่งดังมากโดยเฉพาะเรื่องของตะกรุด รูปลอนะฮะเป็นรูปหลอที่แพงมากเลยของผู้สุกเนี่ยนะครับคูบาส้อยเนี่ยท่านก็ไปเรียนวิปัสสนากรรมฐานนะครับแล้วก็วิชาที่ท่านได้เรียนกับหลวงผู้สุกเนี่ยมากที่สุดคือเรื่องของการบอกอารมณ์กรรมฐานนะเรื่องของปีติทั้ง5นะครับว่าปีติทั้ง5เป็นอย่างไรแล้วก็เรื่องเล่าปรมปรานะที่ชวนขนหัวลุกด้วยแล้วก็เรื่องทําให้น่าสนใจด้วยก็คือ ท่านเนี่ยสำเร็จวิชาเรื่องของการนั่งทางในนะฮะเรื่องของการดูทางในรูปปัญหาของคนเนี่ยนะครับท่านเรียนจากหลวงปู่สุขวัดโพไซทองนะฮะจนครั้งหนึ่งเนี่ยมีประวัติว่าท่านเนี่ยเคยมรณภาพไปเจ็ดวันนะจนหลวงปู่สุขเนี่ยต้องนั่งทางในไปตามนะตำนานนี้จะคล้ายๆกับเรื่องของคนนั่งสมาธิที่วัดรักคังแล้วก็หลวงปู่นาควัดรักคังเนี่ยต้อง ต้องนั่งสมาธิไปตามนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่กล่าวขวัญกันมากว่าสมาธิจิตของครูบาส้อยแม้จะตอนนั้นเนี่ยเป็นพระนวะกะก็ตามนะครับแต่ก็ถือว่าเข้มแข็งเลยทีเดียวนะฮะจากนั้นเนี่ยเส้นทางการปฏิบัติธรรมของครูบาส้อยเนี่ยท่านก็นิยมนะในเรื่องของการเดินธุดงนะครูบาส้อยเนี่ยผมติดตามประวัติท่านครั้งแรกนะครับก็คือจากนิสสารชื่อดังฉบับหนึ่งก็คือนิสสานศักดิ์สิทธิ์บอกตรงนี้ได้เลยนะเพราะว่านิาสสานศักดิ์สิทธิ์เนี่ยตอนนั้นเนี่ยคือ นำท่านนะครับารัตนานำท่านเนี่ยขึ้นปกบ่อยมากๆนะครับแล้วก็ที่จําเลยจําติดตาเลยคือของแถมสมัยก่อนนะผมซื้อนสือพระเนี่ยผมพูดตรงๆเลยผมอยากได้ของแถมนะแล้วก็เชื่อมั่นด้วยว่าพระอาจารย์รูปนั้นที่ขึ้นปกในปุกเสงนะก,ก็เป็นจริงอย่างว่านะอย่างเช่นทุกวันนี้ประคำโทนนะครับประคำโทนที่ที่ออกนะฮะแถมหนังสือเนี่ยก็มีราคาแล้วนะครูบาสร้อยเหรียญครูบาศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็ดังนะฮะแล้วก็อุ้ยอีกหลายตัวหลายอย่างนะครูบาสร้อยเนี่ยนะ ผมก็ติดตามจากนิสานนี่แหละแล้วก็ชื่นชอบท่านเพราะว่ารูปรักษ์ภายนอกท่านเนี่ยจะแบบกล้านเลยนะครับผิวจะกล้านดูออกเลยว่าต้องเป็นผู้ที่แบกกดทุดงเนี่ยบ่อยมากแล้วก็กล้านแดดนะฮะกล้านแดดกล้านลมเนี่ยแสดงว่าการปฏิบัติของท่านเนี่ยหนักหน่วงพอควรเลยถืงข่านเรว่ออุก,กิจก็ได้นะฮะดังนั้นเนี่ยสมาธิจิตของท่านคือไม่แปลกเลยที่จะเข้มข้นเข้มแข็งนะครับหลังจากที่ท่านเดินทุดงมาจํานวนมากเนี่ยท่านก็ได้ไปศึกษานะ ศึกษาเรื่องของการทําวิปัสนาที่วัดมหาธาตุโดยพระอาจารย์ที่ท่านไปศึกษาเนี่ยก็คือท่านเจ้าคุณโชดกนะฮะวัดมหาธาตุยุวราดังสดิปนะเมื่อศึกษาเรื่องของวิปัสนาแล้วเนี่ยท่านก็ยังไปศึกษาเพิ่มเติมกับหลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังอีกนะในเรื่องของข้อธรรมต่างๆนะครับเสร็จปั๊บเนี่ยเมื่อท่านเดินทุดงมาท่านจะเดินธุดงมาที่ท่า2อย่างซึ่งท่าสองยางเนี่ยใจจริงแล้วเนี่ยท่านก็ไม่ได้กะว่าจะปักหลักสร้างวัดที่นั่นนะฮะแต่ว่าด้วยศรัทธาของญาติ็นวของท่าแล้ก เรื่องของคุนงามความดีแนละ้วก็เลยขอร้องให้ท่านพัฒนาพื้นที่ตรงวัดท่าสองอยางเนี่ยให้มาเป็นวัดที่มีพระภิสุสงฆ์จำวัดแล้วก็สามารถที่เป็นที่พึ่งของชุมชนที่นั่นได้นะครับท่านก็เลยสร้างวัดมงคลคิริเกตขึ้นมาจากกําลังศรัทธาของชาวบ้านนะฮะแล้วก็ กว่าที่ท่านจะพัฒนาวัดจนจเจริญเนี่ยก็อุ่านมรสุมมากมายนะฮะมีเรื่องเล่านะครับคนสนิทสนิทกันนี่แหละนะครับท่านเล่าให้ผมฟังนะพี่เขาก็ยังมีชีวิตอยู่นะก็ยังพูดคุยกันอยู่อยู่ที่จังหวัดตากก็บอกว่าพื้นที่วัดนะโดยเฉพาะกุฏิหลวงพ่อเนี่ยหรือรอบเขตรั้ววัดของพ่อเนี่ยสมัยก่อนนะฮะมันเป็นเขตแดนของชายแดนนะครับมีชนเผ่ากะเหรี่ยงนะครับแล้วก็ชนเผ่าอื่นๆเนี่ยมันมีการลบกันแถวนั้นนะฮะได้มีพวกอาวุธพวกระบงระเบิดเนี่ยมาตก ภายในบริเวณเขตวัดของพ่อนะแต่ว่าด้วยอาจจะด้วยบุญบาร,รมีของท่านเนี่ยด้วยความบริสุทธิ์ของศีลน,นะครับด้วยอํานาจสมาธิจิตของท่านเนี่ยทำให้อาวุธเหล่านั้นไม่สามารถทําอันตรายหรือทํางานได้ในเขตวัดท่านอ่ะพูดง่ายๆคือระเบิดด้านน่ะนั่นแหละนะครับพฤติกรรมที่ท่านทําก็คือว่าท่านจะใช้สายศีลน,นวนรอบวัดเลยนะฮะแต่คาถาเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกเราไม่ได้ม่เคยถามลูกศิษย์ท่านว่าท่านลงด้วยไรเนาะแต่รู้แต่ว่าท่านท่านทำแบบนี้นะแล้วก็มันเกิดเรื่องที่แคล้วคลาดปลอดภัยนะครับอันนี้คือตประวัติ ชีว่าประวัติของท่านนะครูบาสร้อยนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการใช้อักขระเลขยันแล้วเลขยันตอนนี้ผมบอกได้เลยนะฮะว่าเป็นตอนที่ยากที่สุดของผมนะฮะเพราะว่าครูบาท่านเนี่ยใช้เลขยันถึง3ภาษานะฮะในการลงยันนะฮะทำให้ผมเนี่ยถอดยันยากมากเลยนะฮะทั้งอะไรบ้าง1ขอมไทยนะฮะสองขอมไทยที่เขียนเหมือนทางขเขมรน,นะครับส่วนหนึ่งนะแล้วก็ลานนา ดังนั้นแล้วเนี่ยโอ้โหใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะแต่ก็พยายามที่จะนำมาเสนอให้ทุกท่านได้ชมแต่ก่อนที่จะไปดูเรื่องของยันเอกลักษณ์ที่ปรากฏในวัตถุมงคลของท่านเนี่ยอยากจะประชาสัมพันธ์นะครับว่าสำหรับท่านที่ชมรายการของเรานะฮะอยากเป็นสปอนเซอร์นะครับโปรดกดที่สมัครนะครับที่ขึ้นในช่องของเรานะฮะแล้วก็หลายท่านนะครับน่ารักมากเลยสมัครมาเป็นสมาชิกเพื่อเป็นสปอนเซอร์ให้เราเรียบร้อยแล้วนะสำหรับบางท่านเนี่ยก็บอกว่าโอ้อยากสมัครมากเลยแต่ว่า โทรศัพท์เนี่ยใช้ iOS ระบบ iOS แล้วก็มันไม่เห็นคำว่าสมัครนะครับก็ต้องขอเรียนชี้แจงเลยนะครับว่า iOS เนี่ยครับบางอย่างพวก iPad พวกอะไรแบบนี้มันอาจจะทำให้ท่านสมัครไม่ได้นะครับก็ขอรบกวนนะฮะไปใช้แล็ปท็อปหรือโทรศัพท์ที่เป็น Android สมัครนะครับโอ้ขอบคุณมากเลยอุตส่าห์มาถามกันเยอะมากเขาบอกโอ้ไม่เจอปุ่มสมัครนะครับอันนี้เดี๋ยวอันเนขข้างหน้าไม่ไกลเนี่ยเดี๋ยวจะทำวิธีในการสมัครไว้ให้เนาะโอ้ขอบคุณน้ำใจมากๆเลยที่เห็นคุณค่าของรายการเรานะครับแล้วก็ ท่านใดยังไม่ะสะดวกสมัครเป็นสมาชิกนะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือน<ๆ>เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราเพื่อทำสิ่งดีๆเหล่านี้นำเสนอกันต่อไปนะครับสำหรับเรื่องของยันเอกลักษณ์ของครูบาส้อยนะฮะก็ก่อนอื่นเนี่ยตามธรรมเนียมนะครับก็ขออาราธนาคุณครูบาส้อยนะครับอขอ อนุญาตในการที่สาธิตเรื่องของยันเอกลักษณ์นะฮะให้กับท่านผู้ชมได้ดูเพื่อเป็นวิทยาทานนะครับผู้ใดที่นําความรู้ตรงนี้ไปใช้นะครับอย่างเป็นประโยชน์และมีสินธรรมก็ขอให้ผู้นั้นมีความเจริญผู้ใดที่ใช้เป็นทางที่เป็นโทษเป็นทางที่เป็นอกุศลก็ขอให้แพ้ภัยตนเองและได้รับกรรมด้วยตนเองด้วยนะครับ สำหรับเรื่องของยันเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะวันนี้ผมนําวัตถุมง,งคลชิ้นหนึ่งที่ผมเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะฮะเพื่อศึกษาลายมือของพระครูบาส้อยเนี่ยนะครับก็คือยันราหูนะฮะเดี๋ยวยันราหูเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาให้ดูนะว่าว่ามันมีความน่าสนใจยังไงบ้างเดี๋ยวจะอ่านยันให้ดูด้วยว่าจุดต่างๆของยันราหูเนี่ยนะครับที่น่าสนใจสําหรับนักศึกษาเรื่องของเลขยันนะครับมีอะไรให้ศึกษาในนี้นะเดี๋ยวนี้เก็บไว้ก่อนนะครับสำหรับยันราหูนะแต่ว่าจะพูดถึงเรื่องของยันเอกลักษณ์ของระคบนัๆ ยันที่ผมมักจะพบนะครับก็คือยันที่เขาเรียกว่ายันแคล้วคาดนะฮะยันแคล้วคาดเนี่ยนะไม่ใช่เป็นยันของคูบาซ้อย,อย่างเดียวนะฮะเป็นยันที่พบมากๆเลยในตำราย,ยันทั่วไปของหลวงพ่อพักนะครับผมก็เจอนะฮะหลวงพ่อพักเนี่ยจังหวัดปทุมธานีนะฮะก,ก็เจอแล้วก็หลายๆท่านก็ใช้แต่ว่ายันนี้คงจะมีอะไรที่ที่ประทับใจท่านแหละนะครับท่านก็เลย ใช้ยันนี้นะครับเป็นยันเอกลักษณ์ของท่านในวัตถุมงคลเนี่ยก็จะพบยันนี้นะ <surgery> ครับเป็นหลักเดี๋ยวจะขอเริ่มจากยันแคล้วคาดนะครับยันแคล้วคาดเนี่ยลักษณะเนี่ยจะเป็นยันองค์พระนะฮะยันองค์พระเนี่ยเหมือนกับการสวมมงคลนะครับเป็นยันที่มีลักษณะเด่นนะผมคิดว่าหลวงพ่อท่านเนี่ยคงจะชอบนะทัาน,นก็เลยนํามาประดิษฐานในวัตถุมงคลของท่านเนี่ยทุกรุ่นเลยนะครับเดี๋ยวจะเขียนสาธิตนะฮะในการเขียนยันแคล้วคาดนียให้ดูนะฮะ ด้านในนะครับจะลงละหังเนาะอะนะนะใครเรียนภาษาขอมไปแล้วดูไว้นะฮะอะนะอ่าผมจะมีเขียนภาษาไทยเนาะเพื่อความสวยงามละนี่ละอยู่นี่นะครับหังนะครับละหังนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเขียนว่าณนะโมพุทธยะณนะนะโมนะพุทธทายะ ตรงนี้นี้นะครับตรงนี้ก็มันจะมีอีกชั้นหนึ่งนะครับอ่งค์พระอีกชั้นหนึ่งว้าวไปตามขอบองค์พระนี่แหละอืมอืมอ่ะนี่ครับนี่คือในส่วนขององค์พระนะฮะด้านบนด้านบนเนี่ยก็จะมีเป็นยันเป็นคล้ายค้าสันติการเนาะเดี๋ยวผมก็จะเขียนไว้เนาะเลี่ยงนิดนึงนะเป็นแบบนี้อ่าเป็นแบบนี้นะครับอ่าไม่ได้เผื่อข้างบนไว้นะเป็นแบบนี้อ่าเลี่ยงไว้เพื่อไม่ให้ตกขอบนะ ประมาณนี้อ่ามีอุนาลมนะปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บอ่าแต่ว่าด้านข้างเนี่ยนะครับด้านข้างเนี่ยเขาจะมีหัวใจนะครับหัวใจด้านข้างก็จะเรียงกันไปเลยนะครับตรงนี้นะครับจะลงมิพุทธสังนะมินะครับผมเขียนนี้ดีกว่านะจะได้เห็นนะมิพุทธพระสังนะจะอยู่บ้านนี้นะครับมิพุทธสังนะ แล้วก็ตรงนี้นะครับจะเขียนว่าณมะพระทะถอดให้นะครับตรงนี้นะครับด้านล่างเนี่ยจะเป็นหัวใจเฉพาะนะฮะกะตะจะริจิจะอยู่ด้านนี้นะใครมียันหลวงพ่อเทียบไปด้วยนะครับตรงนี้นะฮะจะมีคำว่าจะริจิ นะครับตรงนี้จะมีหัวใจนะครับนะมะพระอุนะ,ม,ะนะมันควรจะเป็นนะมะอ,อุนะแต่มัน,ม,นมันลงแบบนี้นะของเดิมเขาก็ลงนะมพะพระอุนะ,ะตรงนี้นะครับลงลิติละนะตรงนี้นะฮะตรงนี้จะเป็นหัวใจที่เราคุ้นเคยก็คือจิตเจตสิกรูปนิพานนะครับหรือ จิเจรุนี้นะอันนี้คือยันแรกนะเราจะเห็นนะครับว่าพระครูบาสร้อยเนี่ยท่านใช้ยันแคล้วคาดเนี่ยนะครับที่เป็นองค์พระเนี่ยอยู่ในวัตถุมงคลเกือบทุกรุ่นเลยนะฮะผมบูชาวัตถุมงคลของครูบาสร้อยเป็นพระปิตาที่ออกให้โรงเรียนโรงเรียนหนึ่งเนี่ยเขามาจัดในเทศกาลผมก็เช่านะฮะเป็นปิตาฝั Spider ่งตะกุดสามดอกเนี่ยก็คือเป็นยันนี้เหมือนกันนะนี้ยันแรกนะครับยันแรกอันยันอีกรักแรกนะถ้าใครเจอยันนี้แสดงว่าน่าจะเป็นวัตถุมงคลของครูบาสร้อยนะครับเพราะว่าครูบาใช้บ่อยเนาะยันหนึ่งนะครับ จะเป็นยันที่ท่านน่าจะนํามาจากหลวงพ่อสุวัดโพไซทองเนาะเป็นยันเขาเรียกว่ายันสามนะยันสามจะเป็นยันสามเหลี่ยมเนาะแบบนี้นะครับเขียนให้ติดกันหน่อยหนึ่งนะครับลงอีสวานะสวาแล้วก็สุอ่าสุนะครับตรงนี้เป็นอุนาลมนะอุนาลม แล้วก็อุณาโลม3อุณาโลมด้วยกันยันนี้นะฮะมักจะใช้ลงพวกตะกุดต่างๆนะครับตะกุดแคลคาดนะครับแล้วก็วัตถุมงคลบางรุ่นของท่านเนี่ยผมก็จะเห็นนะท่านน่าจะใช้ยันของคูบาอาจารย์ท่านคือหลวงปู่สุขเนี่ยเอามาประดิษฐานในวัตถุมงคลของท่านอันนี้คือยัน3นะนะครับใช้ทางแคลคาดนะคแคลคา่าต่างๆอันนี้ขออนุญาตลบนะครับเป็นยันที่2แล้วนะอ่ายันต่อมานะครับ ยันต่อมาเนี่ยผมได้ไว้ใช้ด้วยนะฮะได้ไว้ใช้แต่เป็นตัวหัวใจคาถานะแต่ยันทั้งสองยันเนี่ยถ้าใครมีลูกอม,มประคำนะฮะประคำโทนของท่านเนี่ยก็จะเจอยันนะสองนะนี้นะครับอ่ายันนะด้านซ้ายมือเนี่ยจะลงอย่างนี้อ่านะครับจะลงอย่างนี้นะปึ๊บปึ๊บอืมอ่านี่นะครับอืม อ่าจะลงคู่กันผมเดาว่าเป็นสาริกานะเพราะว่ายันเนี่ยมันจะออกแนวอ่าคู่กันนะครับน่าจะเป็นทางด้านเมตตามหานิยมเพราะว่าท่านลงทางด้านเมตตามหานิยมไว้เยอะนะ<ๆ>ก็จะลงยันนี้เนี่ยนะครับเป็นยันที่ใช้คู่กับทางเมตตามหานิยมนะฮะอ่าคาถาเมตตามหานิยมพวกยันเสกนะของท่านเนี่ยผมได้มาบางตัวเนาะก็สหธรรมิกให้มานะครับแล้วก็ เพื่อนฝูงให้มาเนาะก็จะใช้นะปฐมังพิทุกาัางชาต่างนะเมตตามูกราพุทธปราณีทายินดียะเอนดูยะรักไคย,ยะรักกูยะเป็นที่รักสวาโหมนาสังสีโมสังสีโมนาสิโมนาสังโมนาสังสีนาสังจิจติจิตตังนาสังนะอ,นนอ,อันนี้คืออันนี้คือเป็นบางส่วนนะอันนี้ผมผมก็ไม่มั่นใจว่ามันครบถ้วนไหมนะแต่ว่าคือว่าเพื่อนให้มาแล้วก็ใช้เป็นไมตรีจิตนะแล้วก็อัขระแรกเนี่ยนะครับเขาจะล้อมด้วยธาตุสี่ครับคือนะ มะพะทะนะแล้วก็จะพะกะสะและทุกอักขระเนี่ยจะมีอุณาโลมขึ้นเลยอุณาโลมาปัญชาเตอย่างเงี้ยนะอ่าเนี่ยจะมีอุณาโลมขึ้นอย่างงี้หมดเลยถ้าใครเจอนะครับแบบนี้นะเป็นเอกลักษณ์ของคูบาส้อยนะครับรคูบาส้อยนะอ่านะครับอืมทีนี้ หัวใจคาถาที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งนะฮะนี่ผมได้จากอาจารย์ออโต้นะก็คือท่านจะใช้คาถามุมุจุจุจัดสะนะมุมุจุจุนะฮะพระอาจารย์ออโต้นี่ท่านอยู่ปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่นะท่านอยู่ถ้ำเป็ดทองนะฮะอ่าถ้ำเป็ดทองเป็นลูกศิษย์ครูบาส้อยท่านหนึ่งที่ไปเรียนเรื่องของตะกรุดต้นไต้จักนะครับจากครูบาครูบาส้อยนะเป็นตะกรุดลำรับที่ต้องลงตอนสุริยุปราคาอืมโอเคนะครับทีนี้เนี่ยเวลาที่เราเห็นยันนี้นะครับมักจะมียันเป็นอักษรชนิดหนึ่งนะครับ ที่เป็นเอกลักษณ์ของครูบาซ้อยเช่นเดียวกันนะครับก็จะพบคําว่ามีการลงว่าเมตตานี่เป็นคาถาเนาะเมตตาจิตตังนะผมเขียนวัดมากเลยนะวันนี้แล้วก็จิตตังแอะเมตตาอ่ะมะุม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 ,ม,ม,มาอีกแล้วจุจุจ อ่าแล้วก็มะออุมะอุนะครับจะเขียนไว้ข้างบนนี้นะครับในรูปของท่านเนี่ยจะมียันเวน,นะน้เมตตาเนี่ยนะสัจกาสายขวาเนี่ยแล้วก็จะมีเมตตาจิตตังจิตจตังเมตตามุมุจุจุมะอุถ้าใครเจอบทคาถานี้นะเขียนเป็นขอมนะครับให้รู้ไว้เลยว่าเป็นยันเอกลักษ์ของครูบาส้อยนะครับอ่าผ่านไปแล้วนะครับ มีส่วนหนึ่งนะครับที่อยากจะให้ดูนะถ้าไม่ไม่พูดไม่บอกเนี่ยนะฮะมันก็จะเสียโอกาสเนาะอย่างที่ผมบอกไปว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ยากมากเพราะผมถอดถอดอขระจากาความรู้ในเรื่องของวัตถุมงคลเนะาะก็ได้พบว่าพระรูบาสยเนี่ยท่านใช้ภาษาเนี่ยนะฮะถึง3ภาษาด้วยกันในการเขียนยันนะอย่างเช่นยันบางยันท่านใช้ล้านนาแบบนี้ฮะอันนี้เป็นณนะครับของทางเหนือเนี่ยล้านนาเนี่ยท่านก็ใช้แบบนี้นะซึ่งยันเนี้ย ผมก็จะเจอในวัตถุมงคลของครูบากัญชัยวัดมาตานุสรซึ่งซึ่งโดยความคุ้นเคยแล้วครูบาสร้อยเนะี่ยท่านสนิทกับครูบากัญชัยก็น่าจะได้ศัพทวิชามานะท่านก็ทำตะกุดเก้ากลุ่มด้วยนะครูบาส้อยเนี่ยนะฮะไม่ได้เป็นตะกุดโทนอย่างเดียวเนาะเนี่ยก็คิดว่าท่านก็มีความรู้เอกอุเลยทีเดียวนะที่บอกไว้นะครับว่าท่านใช้หลายภาษาเดี๋ยวผมจะให้ดูนะแค่16พระองค์ก่อนเนาะใครเคยเขียนคาถาสิปบปพระองค์ได้นะผมจะเขียนขอมให้ดูก่อนนะนะครับมะนะ นะอะอ่ะ,อะเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้นะอันนี้คืออันนี้ขอมขอมไทยเนาะนอกอนะกะนะ,นะก <c oughs> อนออะนะอะ อังอันนี้คือขอมไทยนะครับอันนี้ผมจะทําตัวเครื่องหมายถูกไว้เครื่องหมายถูกไว้เครื่องหมายถูกไว้ทีนี้มาดูของพระคูบาส้อยบ้างนะครับน่าสนใจนะถ้าเจอรอยจานนะครับหรือพายันที่มีการเขียน16พระองค์อย่างที่ผมจะแสดงต่อไปนี้ให้ดูให้ทราบไปเลยนะครับว่าเป็นลีลาการเขียนของพระคูบาส้อยท่านเขียนอย่างนี้ครับณนะนะมะ อ่นะอ่ะไม่ไม่ต่างกันไม่ต่างกันนะครับอันนี้ของพระครูบาส้อยเนี่ยผมทําเป็นดอกจันไว้แล้วกันเนาะเออจะได้รู้นะครับอ่าดอกจันแล้วเกิดทุบบนทัดเลยอ่ะอ่ะนะครับจะพอไหมเนี่ยอ่าบรทัดสุดท้ายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขรยับบรทัดให้นะครับอ่านอนะครับนอในท่านเขียนแบบนี้เขียนโนครับโนมันออกเสียงนอของท่านโน โกนะโกนะเนี่ยท่านจะเขียนเหมือนต่อเต่านะโกนะนกะนะเนะนี่ยท่านจะเขียนกอไก่คล้ายๆแบบเนี้ยนะมันจะไม่เหมือนภาษาขอมนะนะแล้วก็โกนะท่านท่านอาออกเสียงโกนะออโอโกโอ,โอ,โอนะโกโอโนโอ แล้วก็อะอ่าเดี๋ยวขอลบบรรทัดนี้นะนะอากะอังทุกคนรู้หมดแล้วนะ,นะเป็นของครูบาซ้อยไปนะอะกะกากาท่านเขียนอย่างนี้นะฮะกาท่านเขียนอย่างนี้เนี่ยแล้วก็อังอังเนี่ยมันควรจบแค่นี้นะแต่แต่มีตีนครับของงองูอยู่เป็นอังนะนี่นะครับดูได้เลยว่าเป็นเอกลักษณ์ของพระครูบาส้อยเนี่ยผมลบให้ผมลบของภาคกลางให้ดูให้หมดก่อนนะจะได้ไม่งงเนาะ อบของภาคกลางก่อนอ่านี่ฮะนี่ครับสิบหพระองค์ของครูบาซ้อยเขียนแบบนี้นะครับเขียนแบบนี้นะแล้วก็ท่านมักจะใช้คาถานะครับนณะมะอุมะอุะะอกุกะตังตังกะตังกุกะตังนะครับอันนี้คือ มันก็ดีนะผมก็ชอบนะกระตังเนี่ยมันก็มีเงินเงินทองทองเนาะกระตังกระตังเนี่ยนะแต่วันอาจจะเป็นคาถาพวกมาป้องกันมหาอุดคงพันในแพรบแบบนี้เนาะเอออ่ะ๋ยวมาดูเรื่องของปิดท้ายวันนี้ไฮไลท์นะครับเนื่องจากาพระครบใบสร้อยเนี่ยทำเครื่องรางไว้หลายอย่างนะฮะที่มีชื่อเสียงมากๆก,ก,ก็คือกระบอกยาเนาะแต่กระบอกยาเนี่ยคือผมไม่ไม,ไม่ไม่ได้ทราบข้อมูลมากรู้แต่ว่ามันเป็นยากันพวกอ่การทําของทําอะไรอย่างเงี้ยนะครับข้างในเนี่ยเคยมีเหมือนกันนะมี2กระบอกนะครับก็มีคนบูชาไปแล้วเนาะอ่าจะเป็น เป็นเป็นเหมือนกับสีพึ่งแต่เป็นสีพึ่งที่ใช้ในการแก้อาถรรพ์เนาะข้างในจะบรรจุิสีวลีนะครับเนื้องาแกะบ้างนะครับบางทีก็ก็มีอย่างอื่นบ้างแหละนะครับแล้วแต่ควรจะนิยมใส่นะครับท่านจะนิยมใส่ให้นะโอเคนะครับมาดูไฮไลท์ของวันนี้นะจากพื้นฐานนะครับที่ผมบอกว่าการเขียนของพระครูบาส้อยเนี่ยนะครับท่านจะเขียนมีทั้งไทยล้านนา ขอมขเขมรขอมไทยนะครับมันทําให้เรารู้สึกเออมันมัน,ม,นมันท้าทายนะเวลาเราอ่านยันของท่านนะอย่างยันราหูเนี่ยผมจะอ่านทีละ,ละตัวเลยนะให้พวกท่านได้เห็นเลยนะว่า,ามีลักษณะอย่างไรที่ผมว่าอ่านยากนะฮะอย่างเช่นอ่านจากตรงนี้นะฮะจากนิ้วมือผมเนี่ยะโมพุทธายะอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วยะเนี่ยมีเชิงด้วยนะครับมะอุเห็นไหมอุของพระคูบาส้อยเนี่ยท่านจะเป็นจะมีคล้ายๆเป็นเกรอนข้างบนนะครับนะอุเนี่ยจำไว้เลยเนี่ยอย่างนี้คือคูบาส้อยเขียนนะครับ ภาคกลางนะครับในสายภาคกลางเนี่ยจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีผมเคยเห็นนะภาคเกจิอาจารย์ที่ใช้อุแบบนี้นะครับแล้วก็มีตัวเสกพิเศษด้วยนะครับอันนี้ขอเก็บไว้ก่อนนะค่อยนําเสนอในโอกาสหน้าแล้วก็อะอุมะนะอุดนะต้องใช้อุปกรณ์พิเศษกันหะน่อยนะครับอุดนะนะอุดตะนะตะตะสะกดกับตะตะัดต,ตัง,ต,งตั้งตุตะนะอันนี้ที่ที่อ่านได้นี่เพราะว่าเพราะว่านํามาจาก อาตะกุดต้นใจจักเนาะตังนะมะนะอะเห็นไหมนอโกเป็นโกเนี่ยนอโกน,อนะกะกออนอนะเห็นไหมนอมันจะมีตัวพิเศษอะนะอะกะอังนะอ่าจริงๆแล้วตรงนี้ต้องเป็นอุมิอะมินะแต่เป็นอาจจะพิมพ์ตกไปอ,อุมิอะมิมาฮิสุทังนะเขาใช้ทอทงนะสุทังอะสุนะอนะนะครับ อสุนาะ,ะเลยนะน่าจะมีสุนขพุทธังอสุนาะ,ะนะสุนขพุททางผมเคยเห็นท่านเขียนแบบมีครบๆมีนะฮะแล้วก็มีอะไรอีกอุนะนี่อุสุสะอันนี้เป็นสัตโตนะอุสุสัตโตนะครับทะนะธรรมมานะธรรมมาธรรมมาถะนะครับธรรมมาถะทชะนานะครับ อุสุสุทะสุภพมา迦ชะมิสุมิสุสอุอะมันจะมาแบบลักษณะคาถานี้แหละนะครับแต่ว่าอาจจะย่อไว้นะครับมิสุนะจะจบที่มิสุแล้วก็ต่อด้วยมังตุนะอ่าทีนี้รอบในนะครับรอบในตรงนี้นะครับอวิสุนุสาุติอันนี้เป็นคาถาแปดทิศนะผมจับตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับอ่าจิปิเสขินะครับหัวใจปฏิสังขายโยนะปุปุอุอะ สังวิสุโลปุสะนะปุสะพุโสมะกะริถาโทอ่าโสมจริงๆต้องเป็นโสมนากริถาโตนะครับพระสัมสัมนะพระสะนะเป็นสัมนะครับพระสัมสัมวิสะอันนี้ออกเสียงเต,น,เตน,นะเตน,นะแล้วก็ขะปุปะทูทำวาฆะก็คือฆาพูดปัมทูทำวาฆะ,ะนะ วาโทโนะมะมะวานะครับนะโอ้เห็นไหมอย่างที่ผมบอกนะครับว่าค่อนข้างลําบากนะครับค่อนข้างลําบากนะครูอาจารย์บางทีอาจจะซ่อนกลอนเอาไว้นะฮะอันนี้อ่านด้วยว่าเมตยานะครับวะนะอันนี้คืออะนังไม่รู้ถูกหรือเปล่านะแต่อะนังนี้ถูกแน่นะครับอันนี้อิสวาสุนะอิทิสิทธิอุธินะครับนะอันนี้คือมะอุนะครับอันนี้คือค่าวๆนะแล้วก็พาทะทาจะนะครับ นี่คือความท้าทายของผู้เรียนเลขยันนะครับว่าในชีวิตของท่านอาจจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปการฝึกฝนเลขยันท่านต้องมีไหวพริบแล้วต้องรู้พื้นฐานของคาถาด้วยนะครับเวลาที่ท่านเจออะไรที่จะต้องถอดออกมาว่า เป็นอะไรนั้นท่านจะต้องอาศัยประสบการณ์หลากหลายมากนะครับก็ขอฝากคลิปเรื่องของยันเอกลักษณ์ของพระครูบาส้อยครูบาศักดิ์สิทธิ์แห่งบ้านมตัตวอไว้นที่นี้ด้วยนะครับก่อนจากกันไปนะครับหลังจากที่ผมได้ศึกษาประวัติของพระครูบาส้อยเนี่ยนะครับอยากจะใช้อพุทธสุภาษิตเป็นการปิดท้ายว่าวิริเยนะทุกขมะเจตินะครับผู้คนร่วงความทุกข์ได้ด้วยความเพียรน,นะครับเพราะว่าพระครูบาส้อยเนี่ยท่านเพียรจริงๆในการที่สร้างวัดวา,ารามนะฮะแล้วก็ เป็นพระอุปชานะครับปสมบทให้กับกุลบุตรท่านต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายนะจนสามารถมีวัดมงคลคิริเคตขึ้นมาได้นะครับ <c oughs> ก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรโปรดติดตามกันนะครับ